กคนรู้หรือไม่คะว่าม้ามีดวงตาที่มองได้ถึง360องศาเลยทีเดียวและเพราะอะไรม้าถึงได้วิ่งเร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นพอดแคสต์รีวิววันนี้นะคะหมิวชวนฟังเรื่องราวของม้าค่ะสัตว์ที่แข็งแรงและว่องไวมากๆซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะคะมีลักษณะพิเศษนั่นก็คือดวงตาที่สามารถมองได้เกือบ360องศาเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เลยทำให้มันเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดมาได้หลายล้านปีติดตามฟังเรื่องนี้กับนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะและความพิเศษอีกอย่างนึงของม้าก็คือตาของมันค่ะตาของม้านั้นมีระยะการมองเห็นเกือบ360องศานั่นก็คือมองเห็นได้รอบตัวค่ะเพราะว่าตำแหน่งของดวงตาของมันสามารถทำให้มันมองเห็นได้รอบเลยนะคะม้าสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ดีเป็นพิเศษเลยนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้พวกมันนั้นมีชีวิตรอดมาได้เป็นเวลาหลายล้านปีค่ะเพราะว่าถ้ามีนักล่าเข้ามาในระยะที่มันมองเห็นนะคะพวกมันก็จะสามารถวิ่งหนีได้ทันทีค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากๆแต่เพราะอะไรนะมันถึงได้วิ่งเร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆไปหาคำตอบกันค่ะม้าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะครับจะสังเกตว่าตีนมันเนี่ยมีเล็บเดียวต่างจากเรานะครับมนุษย์เราเนี่ย1ตีนก็คือ1มือ1เท้าเนี่ยมี5เล็บสัตว์ที่มีนิ้วลดลงอย่างเช่นวัวควายหมูแพะแกะก็เหลือแค่ตีนละ2นิ้วนะครับที่สัมผัสพื้นเนี่ยมันก็จะวิ่งได้เร็วกว่าเราเพราะมันลดน้ำหนักไปเยอะม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะนิ้วตีนมันเหลือข้างละ1นิ้วเองนะครับที่จะเรียกว่ากีบม้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อนิ้วตีนมันเหลือเพียงแค่ตีนละ1นิ้วมันก็เลยสามารถควบวิ่งเดินได้เร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นอยู่แล้วนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าได้รับการฝึกฝนเป็นม้าแข่งให้มีกล้ามเนื้อในการวิ่งแข่งที่ค่อนข้างแข็งแรงได้รับการฝึกการซ้อมเป็นประจำเนี่ยมันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับม้านะคะอย่าลืมติดตามกันได้กับนานาสัตว์สารพัดเสียงผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่าน Podcast ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นอกจากนี้ยังมี Podcast ที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันอย่าลืมกับ Podcast Review ค่ะ